เป็นฝรั่งที่นิสัยดีมากๆคนหนึ่งนะครับชอบด้วยตัวสูงนะครับจะบอกได้ว่าเราดีใจที่นายเข้ามาเวลานึกถึงอะไรนึกถึงรอยยิ้มนึกถึงตัวคนตัวสูงๆคนหนึ่งคนที่แบบคอยยิงใต้แป้นให้แต่บางทีก็ยิงตามแป้นแม่นนะก่อนอื่นเกือบ10ปีที่รู้จักกันรู้สึกประทับใจคุณลิกเสมออย่างน้อยผมก็มีเพื่อนต่างชาติอยู่หนึ่งคนที่น่ารักรักเมืองไทยพูดภาษาไทยจนลืมภาษาอังกฤษมีคนเดียวเท่านั้นอะไรวะอะไรวะเปื่อนโจมมักกินลาบเปื่อนโจมมักกินลูกินลูแล้วปากแดงเมียนโดนแจกมาเปื่อนโจมมักกินเหล้ากินเหล้าแล้วเมาสวัสดีพี่น้องนะครับวันนี้ฝรั่งดองก็จะพูดถึงเรื่องที่ทุกคนเคยเจอในชีวิตนะครับเอริกจะพูดถึงเรื่องความรักครั้งแรกในชีวิตนะครับสำหรับเอริกนะครับเอริกก็ลงรักกับลูกบาศก์นี้นะครับตอนอายุ12นะครับผมรู้ว่ายังเด็กอยู่แต่ว่าไม่หลากได้ยังไงนะครับหน้าหลากขนาดนี้นุ่มๆผิวไม่ค่อยสวยแต่ว่าหน้าเกาะอยู่แล้วไม่มีใครมาลากไปทางเดินของใครของมันและฉันกับเธอเจอไปด้วยกันขี่ไปพร้อมกันจักรยานสีแดงงงนิดนึงใช่ไหมครับว่าทำไมถึงหลงรักกับลูกบาสได้ไงนะครับก็ร้อยให้ผมเล่าหน่อยลูกนี้ไปได้ทุกที่นะครับไม่มีใครว่านะครับถ้าเกิดว่าผมจะเอาไปที่โรงเรียนนะครับคุณครูก็ไม่ว่าเพราะว่าก็รู้ว่าผมเป็นนักบาสลูกบาสนี้ก็กอดได้นอนด้วยกันได้อะพ่อแม่ก็ไม่ว่าอีกคือลูกบาสนี้ก็ไว้ใจได้อีกตั้งหากนะครับไม่มีทางที่ลูกบาสก็ทำให้ผมเสียใจอกหักนะไม่เหมือนผู้หญิงตรงนั้นนะแต่อีกไม่นานก็อกหักจากผู้หญิงนะแต่ว่าลูกบาสก็มาช่วยด้วยลูกบาสนี้นะครับช่วยผมเยอะมากในชีวิตเลยครับคือช่วงไฮสคูลมันก็เปิดโอกาสดีๆนะครับเพราะว่าผมก็ได้รางวัลเยอะนะฮะแล้วก็ได้มีโอกาสเล่นกับคนที่จะเล่นใน NBA เล่น professional นะฮะในอนาคตนะครับหลายๆคนก็เล่นเก่งมากนะครับพวกนั้นแล้วก็คือผมเล่นบาสก็เลยพ่อแม่ไม่ต้องเป็นห่วงว่าทำอะไรเกเรมากมายก็เกเรเล็กน้อยอ่ะแต่ก็หน่อยลงเพราะว่าเล่นบาสแล้วต่อจากนั้นนะครับที่ผมเริ่มเล่นเก่งมากโดดสูงดังได้ทุกชนิดทุกแบบเลยนะครับเป็นคนที่ชอบได้แต้มยิง3แต้มนะครับผมก็ต่อจากไฮสคูลไปเล่นมหาวิทยาลัยนะครับแล้วเล่นมหาวิทยาลัยที่อเมริกาแล้วก็ช่วงนั้นก็เล่นเก่งอยู่แต่ว่าตัดสินใจว่าจะเรียนแลกเปลี่ยนนะครับก็เลยย้ายตัวย้ายชีวิตไปอยู่ที่ประเทศไทยแล้วก็ผมได้โอกาสดีอีกแล้วนะครับผมก็ได้รับเชิญจากทีมสตาร์แจมรู้จักไหมทีมร่วมดารานะครับมีทางนักร้องทางนักแสดงอ่ะที่มาเล่นบาสด้วยกันนะครับพวกคนที่หน้าตาดีนะครับที่เล่นบาสเก่งนะครับแล้วก็มีผมคนเดียวนะครับที่มีหน้าตาเป็นฝรั่งนะครับทีมสตาร์แจมช่วงนั้นอ่ะเราก็จะเล่นทุกจังหวัดที่ประเทศไทยแล้วก็ได้เล่นต่างประเทศอีกด้วยแล้วจะเปิดคอนเสิร์ตเล่นเกมแล้วก็เปิดคอนเสิร์ตแล้วก็สนุกมากนะครับได้รู้จักคนเยอะมากเลยครับแต่สิ่งที่สำคัญมากสำหรับผมนะครับที่ได้เล่น Star Jam คือว่าผมได้ใช้ชีวิตกับเพื่อนๆนะครับมีเพื่อนที่ยังรักกันอยู่นะครับเพื่อนสนิทมากนะครับผมได้ใช้ชีวิตกับพวกศิลปินนะครับเป็นพวกเดียวกันนะครับคือใช้ชีวิตกับศิลปินก็ได้เรียนรู้อะไรใหม่ๆอีกจากอีกด้านหนึ่งนะครับแล้วก็เปิดโอกาสในอนาคตที่ประเทศไทยอีกต่างหากนะครับเพราะว่าได้เล่นละครเล่นภาพยนตร์แล้วอีกอย่างหนึ่งนะครับผมได้ภาษาไทยเพราะว่าตอนนั้นผมก็อยู่ที่ประเทศไทยประมาณปีกว่าปีครึ่งอะไรประมาณนี้นะครับภาษาไทยก็ดีนะเริ่มจะดีแต่ผมใช้ชีวิตกับพวกอาจารย์ที่จุฬาที่เป็นผู้หญิงทั้งนั้นเลยครับก็เลยภาษาไทยของผมก็จะออกแบบเอาง่ายๆนะก็จะออกอ่อนๆหน่อยแต่ว่าใช้ชีวิตกับพวกศิลปินนะครับทีมดารานะครับก็ภาษาไทยของผมก็ออกแมนขึ้นนะครับคือเริ่มด่าได้เริ่ม
ทำได้หลายอย่างนะครับพูดได้เยอะมีเรื่องเล่าด้วยนะครับทีมสตาร์แจมไปเล่นที่ภาคใต้อ่ะก็ผมจำไม่ได้ว่าที่ไหนนะครับแต่ว่ามีผู้ชมหลายคนแบบเสียงกรี๊ดแบบเพราะว่าดารามาเล่นใช่ไหมครับแล้วก็มีหลายๆผ่านคนมาชมนะครับแล้วก็เป็นช่วงที่ทีมสตาร์แจมก็ชนะเยอะนะครับแล้วเล่นเก่งนะแล้วเราแข่งกับทีมจังหวัดแล้วก็ชนะประมาณ20แมตช์ติดกันเลยนะครับแล้ว2ทีมก็เริ่มเล่นแหลกเพราะว่าก็เค้าก็มันไส้ดาราใช่มั้ยครับก็หน้าตาดีก็เล่นบาสก็ไม่น่าเชื่อเลยครับก็ไม่มีใครอยากจะแพ้ดาราใช่มั้ยครับก็เลยแต่เล่นทีมอื่นก็เล่นแรงก็เลยเราก็เอาขึ้นใช่มั้ยแล้วก็มีครั้งนึงนะครับที่เอริกขึ้นไปที่แป้นนะครับแล้วก็โดนฟาวล์แรงมากนะครับแล้วก็ผมมองหน้าเค้าแบบไม่ได้พูดอะไรนะแบบมองหน้าแล้วก็เค้ามองตอบแล้วก็สำเนียงไทยด้วยนะครับ fuck you ผมก็ตอบไอ้เหี้ยแม่งไอ้สัตว์ควายทุกคนก็อึ้งเลยเอาฝรั่งปากอย่างงี้ได้ยังไงเลยนะตลกมากนะครับแต่หลังจากนั้นก็ทุกคนรู้ว่าฝรั่งปากจัดเหตุผลที่ทำให้ผมอยากจะพูดถึงเรื่อง Star Jam วันนี้นะครับคือว่าอยากจะขอบคุณทุกๆคนที่เป็นเพื่อนผมนะครับที่เล่น Star Jam ฮะมีคนที่มีผลกระทบในชีวิตของผมเยอะมากนะครับรักเขามากๆเลยครับอย่างเช่นหัวหน้าของทีมเรานะครับอย่างพี่อภพงษ์พัฒน์สวัสดีครับพี่คิดถึงมากๆเลยครับพี่เดี๋ยวครับสิครับ5 4 3 2เริ่มนะก็ต่อสิครับภาษาอังกฤษเวลาพูดอย่างกูนึกไม่ออก Happy New Year น้องชาย How are you Thank you and you มีความสุขมากรักรักรักคิดถึงคิดถึงคิดถึงพี่ก็เป็นพี่ชายของผมจริงๆนะครับที่ช่วยผมแบบในหลายๆเรื่องในชีวิตนะครับเป็นคนที่ผมก็นึกถึงตลอดเวลานะครับแล้วก็พี่ก็ต้องขอบคุณที่ชวนผมมาเล่นละครเล่นภาพยนตร์กับพี่ด้วยนะครับเพราะว่าพี่ออฟคนนี้นะครับผมก็ว่านะเขาเป็นนักแสดงที่แบบสุดยอดเลยครับเขาแบบระดับนานาชาติเล่นได้ทุกที่นะครับเป็นคนที่เล่นเก่งแล้วก็เป็นผู้กำกับที่เก่งอีกนะครับแล้วนอกจากนั้นนะครับก็ต้องขอบคุณพวกพี่โจของ RS Promotion นะครับที่เป็นผู้จัดการทีมช่วงนั้นนะครับแล้วนอกจากนั้นก็มีอาร์มมีช้างไอ้ช้างลืมช้างไม่ได้นะครับจุ๊บๆไอ้ช้างแล้วก็มีพี่ต่อยไฮแจ็คนะครับพี่ต่อย Can You Fall พูดได้ลื่นๆนะครับแต่ว่าที่สำคัญที่สุดนะครับว่าอยากจะขอบคุณทุกคนที่เล่นทีม Star Jam นะครับฝรั่งดองตัวนี้นะครับเอริกนะครับคิดถึงเธอมากๆนะครับเจอกันใหม่นะครับสวัสดีครับเท่า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 ได้กินแล้วเล่าเมาฮักละอ่อนกลางคืนบ่หลับบ่นอนเอื้อนโดมักกินเหล้า